เริ่มต้นที่250บาทพร้อมรองรับและสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าที่จะขายออนไลน์เพื่อให้ชนะคู่แข่งแล้วก็เพิ่มยอดขายการเพิ่มยอดขายไม่ได้เพิ่มเฉพาะแค่ในประเทศแต่เรายังสามารถเติบโตไปได้ในระดับโลกได้ด้วยค่ะสนับสนุนโดย GoDaddy สร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์แตกต่างอย่างเติบโตนิกกี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือคุณนิกกี้ฮะโชเองทรัพย์จาก GoDaddy นะฮะบอกกับคุณผู้ชมไว้ว่าถ้าคิดจะทำออนไลน์ถ้าคิดจะก้าวเข้าสู่โลกของดิจิตอลแล้วต้องคุยกับ GoDaddy ต้องคุยกับคุณนิกกี้อันนี้จริงไหมครับ GoDaddy คืออะไรครับ GoDaddy เป็นบริษัทระดับโลกนะคะแล้วเรามีเครื่องมือที่พร้อมรองรับและสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าที่จะขายออนไลน์เพื่อให้ชนะคู่แข่งแล้วก็เพิ่มยอดขายได้ไปเรื่อยๆค่ะเครื่องมือที่ว่าเนี่ยคืออะไรครับ GoDaddy เนี่ยเรามีทั้งเรื่องการทำเว็บไซต์ซึ่งเปรียบเสมือนกับว่าถ้าเราอยากทำร้านออนไลน์การทำเว็บไซต์เนี่ยคือจุดเริ่มต้นหลักที่ทุกคนควรจะมีเหมือนกับเรามีสาขาออนไลน์สาขาแรกเป็นสาขาหลักของเราในขณะที่เราใช้ Facebook หรือใช้ IG หรือว่าใช้ TikTok อันนี้ถือว่าเป็นเหมือนสาขาซัพพอร์ตสาขาย่อยๆของเราประเทศระดับโลกหรือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้กระทั่งยุโรปเองเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการทำเว็บไซต์แล้วเขาก็ทำเว็บไซต์ของเขาเนี่ยค่ะให้มันเป็นอีคอมเมิร์ซในการทำงานหรือขายของอย่างเต็มรูปแบบทีเนี้ยการทำเว็บไซต์เองมันไม่ได้จำกัดว่าเราจะทำการตลาดแค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งต่างจากโซเชียลมีเดียเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันถูกดีเทคด้วยโลเคชันสมมุติว่าเราสร้างโซเชียลมีเดียแฟนเพจเนี่ยในประเทศไทยลูกค้าที่จะเข้าถึงเราเนี่ยก็คือมีอยู่แค่เฉพาะในกลุ่มประเทศไทยแต่ถ้าสมมติว่าเราสร้างเว็บไซต์อ่ะมันไม่ได้ถูกจำกัดเลยว่าลูกค้าจะมาจากประเทศไหนบ้างมันจะเป็นจุดที่สามารถทำให้เขาอ่ะขยายตลาดไปสู่ระดับโลกได้เหมือนกันโอ้นี่เปลี่ยนจากลูกค้า70ล้านคนเป็น 6,000 ล้านคนเลยนะถูกต้องงั้นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือว่าการที่เรามีแต่โซเชียลมีเดียแล้วไม่มีเว็บไซต์เราจะต่างกันแบบไหนกับถ้าเรามีทั้ง2 อย่างเราจะชนะคู่แข่งยังไงได้บ้างครับใช่ถ้าเรามีโซเชียลมีเดียอย่างเดียวมันก็เหมือนกับว่าใครทำก่อนก็ได้ก่อนแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับเราสมัครเข้าไปในโซเชียลมีเดีย100คนแรกก็เหมือนกับอ่ะได้พื้นที่ไปแต่ณวันเนี้ยเรามีเป็นล้านคนเลยมันก็เหมือนเราก็ไปแย่งคู่แข่งกับคนอื่นเขาเราก็ไม่โดดเด่นถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากสร้างความแตกต่างเราอยากชนะคู่แข่งเราอยากโดดเด่นมากกว่านั้นมาค่ะทำเว็บไซต์กับ GoDaddy ว่าแล้วอยากมีเว็บไซต์กับ GoDaddy เนี่ยมันยากหรือเปล่าความเข้าใจของคนไทยส่วนมากจะคิดว่าการที่ทำเว็บไซต์เนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องเดฟหรือมีความรู้เรื่องโปรแกรมมิ่งแต่ว่าด้วย tools ด้วยเครื่องมือที่ GoDaddy มีอ่ะเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อ่ะไม่ได้อยากเดฟเองหรอกไม่ได้อยากทำอะไรเองหรอกเขาก็เลยทำเว็บไซต์ที่เป็นเหมือน drag and drop ที่มีเทมเพลตมาให้เวลาเราจะเปลี่ยน cover page มันก็เหมือนเราลากรูปเข้าไปใส่แล้วก็ scale ก็คือขยายยืดหดรูปอันนั้นอ่ะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยกับการที่ GoDaddy มี tools มาให้ใช่เพจเพื่อให้เราลากให้เว็บของเราสวยใช่ค่ะเสียตังค์กี่บาทครับจริงๆเราต้องบอกว่าเริ่มต้นที่250บาท250บาทต่อเดือน250บาทได้อะไรบ้าง250บาทได้เว็บไซต์ที่ Duck and Dog เมื่อกี้ที่พูดเราจะใส่อะไรไปก็ได้เราจะเพิ่มกี่เมนูก็ได้แล้วเว็บไซต์ตัวนี้เรารองรับ SEO หมายความว่าเราสามารถแอดคีย์เวิร์ดเพิ่มคีย์เวิร์ดเพื่อทำให้ Google เนี่ยโชว์เว็บไซต์ของเราอะอยู่ในอันดับต้นๆก็ได้อ่ะตอนนี้เริ่มมาใช้ GoDaddy แล้วมีเว็บไซต์แล้วธุรกิจเราเติบโตขยายแล้วเราต่อเติมอะไรได้อีกบ้างครับเราสามารถขยายต่อไปในเชิงของ e-commerce เราสามารถใส่สินค้าเข้าไปและมีระบบตะกร้าสินค้าแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ payment gateway พวกจ่ายตั้งผ่านบัตรเครดิตจ่ายตั้งผ่านเดบิตการ์ดต่างๆนานาเหมือนพวกเว็บขายของแบบรวมกันนะใช่ใช่ขายของกับ GoDaddy แล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราใส่สินค้าได้มากสุดกี่ชนิดครับจริงๆแล้วว่ามี unlimited แต่ว่าอันที่แนะนำสำหรับผู้ประกอบการและเซว่าเป็นรายกลางแล้วกันเนาะสัก 2,500 สินค้าเพื่อแบบมีอันนี้ก็เยอะประมาณนึงแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทในการใส่สินค้าได้ประมาณ 2,500 ชิ้นอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าชวนฝันเกินจริงทำยากไหมมีคนให้คุยหรือเปล่าทำไม่ได้มีที่ปรึกษาไหมต้องบอกก่อนเลยว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ GoDaddy ตั้งทีมซัพพอร์ตที่เป็นทีมซัพพอร์ตคนไทยแปลว่าพูดภาษาไทยได้เป็น native speaking ซึ่งแนะนำเราตั้งแต่ว่าโอเคเป็นแพ็กเกจแบบไหนที่เราควรใช้แล้วราคาเท่าไหร่อันที่สอง GoDaddy Guide จะแนะนำว่าวิธีการใช้ในการสร้างเว็บไซต์เนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างถ้าเราใช้ไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราติดขัดเราสามารถติดต่อ GoDaddy Guide ได้เพื่อให้เขาสอนเราคุณนิกกี้ครับผมเชื่อว่าคุณนิกกี้เห็นภาพใหญ่มาทั้งโลกแล้วแหละ
ากให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าได้ไหมครับว่าอยากจะทำธุรกิจของประเทศไทยของเราให้เติบโตระดับโลกและเพิ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างGoDaddyครับก็ฝากให้พ่อค้าแม่ค้านะคะที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์หรือว่ามี Facebook Instagram หรือโซเชียลมีเดียอยู่แล้วให้มาทำเว็บไซต์เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องเพื่อก้าวไปสู่อีคอมเมิร์ซในอนาคตในการที่เราสร้างเว็บไซต์เนี่ยมันเหมือนกับเราสร้างสาขาหลักสาขาหลักเราเองเนี่ยเก็บทั้งข้อมูล data ของเราเก็บทั้งข้อมูล data ของลูกค้าแล้วเรายังสามารถติดเรื่อง remarketing pixel ทำให้เราสามารถทำแอดเพื่อเพิ่มยอดขายได้การเพิ่มยอดขายไม่ได้เพิ่มเฉพาะแค่ในประเทศแต่เรายังสามารถเติบโตไปได้ในระดับโลกได้ด้วยค่ะ